กรณีแฮกเกอร์มันน่าสนใจมันเหมือนกับเขาเรียกเขาบอกว่ามีคนบอกว่ามันเป็นขบวนการของกลุ่มคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งที่เข้ามาเขาเรียกใช้การต่อสู้รูปแบบของแฮกเกอร์นะโดยอ้างว่ามันเป็นซิงเกิลเกตเวย์ดังที่เขาดูยังไงมันก็ไม่ใช่นะดูยังไงหลายอันเนี่ยกับดีกว่ากฎหมายเก่า คุณอันนี้เนี่ยอันนี้พังไปเขาก็ใช้ปี50ได้ซึ่งถ้าใช้ปี50เนี่ยหนักข้อกว่าบางอันเนี่ยนะฮะจะต้องอะไรรู้ไหมมีคณะกรรมการ9คนขึ้นมาต้องส่งไปที่ศาลเป็นคนตัดสินนะถ้าปัจจุบันมันกฎหมายเก่าไม่ต้องนะมันสามารถจัดการได้เลยแล้วก็หลายๆหัวข้อของข้อกฎหมายเนี่ยมันทำให้รัดคุมขึ้นไม่เหวี่ยงแหเท่าไหร่นะมันจะมีอันเดียวคำว่าดุลพินิจเนี่ยก็จะเปิดช่องดุลพินิจอันนี้น่ากลัวซึ่งอันนี้สิน่ากลัวเพราะว่าการเปิดช่องให้มีดุลพินิจเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาของการแก้กันได้อันนี้จุดสำคัญมันอย่างนี้มันต้องมาดูอีกอันหนึ่งว่าไอ้กฎหมายทุกกฎหมายมันมีบาลานซ์หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมากฎหมายเนี่ยนะไปดูแต่เรื่องความมั่นคงแล้วจะเล่นงานอีกฝ่ายทีนี้ถ้าเผื่อเป็นแบบนี้นะกลับกันเลย